เป็นต้นไม้นะคะที่โดนฟ้าผ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นงิ้วนะคะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะต้นงิ้วก็มีอยู่จริงๆนะคะก็เป็นที่นาที่นี่เองค่ะสาธุสาธุสาธุขออนุญาตเทวดาเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลปกปักรักษาที่ไร่ที่นาที่นี่และรักษาต้นไม้ขออนุญาตถ่ายทำคลิปไทยบ้านทีวีก็ขอเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายให้โชคลูกหลานด้วยสาธุสาธุลูกหลานไม่ได้มาทำอะไรที่ไม่ดีหากผิดพลาดต้องกราบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก็จุดนี้นะคะก็จะเป็นต้นงิ้วค่ะมีอยู่จริงๆนะคะยังมีอยู่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะต้นงิ้วก็ไม่ในนรกก็ไม่รู้ว่าต้นงิ้วจะแหลมแบบนี้หรือเปล่านะคะก็เจ็บมากเลยนะคะก็คงปีนไม่ได้นะคะก็รักษาศีล5กันนะคะก็มานาก็ไม่เคยมาดูตัวเลขนะคะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่กลางทุ่งนาค่ะวิถีของชนบทนะคะสอกกล่าวหากท่านใดสนใจขี้วัวก็สั่งได้นะคะก็มีคนกรอกไว้ให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นต้นงิ้วนะคะต้นงิ้วจริงเพื่อหลายๆท่านจะมีโชคกับต้นนะคะก็ต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่านะคะมานานหลายปีจำไม่ได้ว่าต้นอะไรนะคะเราจะให้น้องภูทดสอบนะคะว่าต้นนิ้วเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างลูกเจ็บนิดนึงหนูเคยดูที่คำสอนไหมว่าไม่ให้ทำบาปแล้วจะได้โดนปีนอะไรลูกปีนต้นน้ำปีนต้นนิ้วในนรกแล้วก็ให้อีกาจิกหากเราไม่ทำความดีต้องทำความดีเราก็อยู่ในนรกแล้วเราจะอยู่นรกได้ไงเราก็อยู่ที่ทุ่งนาแต่พอดีที่นาพ่อเขามีต้นมีต้นงิ้วที่นาด้วยบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็นี่ไงขึ้นที่กลางทุ่งนาใช่แหละต้นงิ้วปลูกได้เลยมีอยู่ต้นเดียวนะคะเจ็บไหมลองปีนขึ้นดิว่าจะปีนได้หรือเปล่าปีนต้นนิ้วไม่ได้เออนั่นน่ะสิทำจะทำความดีไหมโอ้แม่ไม่กล้าทำบาปเลยเนาะแม่ฟังหนูก่อน มันต้องปีนเอาขาขึ้นไอ้นั่นก่อนแล้วค่อยจับไอ้น้ำหนามแล้วค่อยปีนได้อะลองดูสิว่าทำได้ไหมได้อยู่อะลองดูแต่มันเจ็บนั่นน่ะสิเจ็บมือเจ็บมือดูหนามไปดูหนามไปจับดูสิว่าเจ็บจริงไหมจับดูสิจับดูดินี่แหลมมากๆใช่ไหมลูกอันนี้มันไม่แหลมนี่อันนี้แหละแหลมนี่แหละต้นงิ้วแต่ในนรกไม่รู้ว่าจะแหลมกว่านี้ไหมมันแหลมยาวเลยปะนี่แหละต้นงิ้ว